สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่เกมเฟดแกรนด์ออเดอร์เซิร์ฟเวอร์เอกันนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปเกี่ยวกับอีเวนต์ซัมเมอร์รีรันนะครับผมที่ลาสเวกัสนะครับซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยเป็นอีเวนต์ที่เหมาะสำหรับการฟาร์มคิวพีมากเลยแหละครับบอกเลยนะครับว่าใครมีเอฟเท่าไหร่เนี่ยก็กัดมันไปเลยสิครับผมอีเวนต์เนี่ยฟาร์มสนุกจริงๆเลยล่ะครับต่อมาเราก็มาดูภาพรวมของอีเวนต์กันบ้างนะครับผมโดยระยะเวลาอีเวนต์เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมนะครับไปจนถึงวันที่12มิถุนายนนะครับผมหลังจากอัปเดตนะครับเงื่อนไขการเข้าร่วมอีเวนต์เนี่ยจะต้องจบบทฟูยูกิก่อนนะครับผมแล้วก็เงื่อนไขในการเข้าร่วมชาเลนจ์เนี่ยต้องจบบทโซโลมอนนะครับผมโดยลักษณะอีเวนต์เนี่ยก็จะเป็นการฟาร์มทำมิชชั่นนะครับผมแล้วก็ไปปลดเมนเควสนะครับตัวแจกประจำอีเวนต์จะเป็นโฮคุไซซัมเมอร์นะครับผมเป็นคลาสเซเบอร์ที่เก๋มากๆตัวหนึ่งแหละครับผมต่อมาก็จะเป็นแนวทางการเล่นอีเวนต์นะครับผมเริ่มมาเนี่ยเราจะได้รับตัวของผู้ใส่มาเลยนะครับผมแต่ว่าตัวที่ได้รับมาจะไม่เป็นตัวถาวรนะครับแต่ผมก็แนะนำให้เอาของผู้ใส่ใส่ทีมไว้เลยก็ดีนะครับผมเพราะว่าจะมีมิชชั่นที่จะทำการฟาร์มบอลของตัวของผู้ใส่นะครับผมเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้เอาติดทีมไปเลยนะครับต่อมาก็คือฟรีเควสเนี่ยในอีเวนต์ก็จะเป็นระบบการพนันนะครับผมซึ่งจะทำให้ได้รับ QP มากขึ้นเรื่อยๆนะครับและเมื่อจบเมนเควสนะครับผม QP point เนี่ยก็จะได้รับมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตัวเมนเควสเนี่ยจะอัปเดตทุกๆ2วันนะครับผมอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องรีบนะครับผมแล้วก็เมื่อปลดเมนเควสเนี่ยก็จะมีอัตราการพนันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมทำให้เราฟาร์ม QP point ได้มากขึ้นอีกนะครับและสุดท้ายนะครับผมเมื่อจบเมนเควสเราก็จะได้รับตัวฮอคุไซเป็นตัวถาวร นะครับผมระบบการพนันนะครับผมเราจะใช้ AP แล้วก็ QP ในการเข้าเล่นฟรีเควสนะครับผมและเมื่อชนะเนี่ยเราก็จะได้ QP จำนวนมหาศาลเลยละครับแต่ถ้าเกิดแพ้เนี่ยเราจะเสีย QP แล้วก็ AP ไปเลยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นมิชชั่นของอีเวนต์นี้นะครับผมซึ่งใครที่สนใจคำแปลต่างๆเนี่ยผมก็จะทิ้งคำแปลทั้งหมดไว้โดยละเอียดนะครับผมไว้ที่ข้างล่างคลิปนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดแบบสรุปๆนะครับผมซึ่งเควสที่1เนี่ยก็จะเป็นการผ่านเมนเควสด่านแรกนะครับผมซึ่งอันนี้ทุกคนน่าจะผ่านกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตั้งแต่เควสที่2ถึงเควสที่17เนี่ยจะเป็นการสะสม QP point นะครับผมแล้วก็เควสตั้งแต่เควสที่19ถึง49เนี่ยก็จะเป็นการกำจัดมอนประเภทต่างๆนะครับผม50ถึง60จะเป็นการกำจัด Servant Class ต่างๆนะครับ61ถึง63จะเป็นการสะสมไอเทมที่ใช้ซื้อในร้านค้านะครับผมทุกชิ้นเลยนะครับทั้งหมด800อันนะครับผมแล้วก็ตั้งแต่64ถึง72เนี่ยก็จะเป็นการกำจัด Servant ประเภทต่างๆนะครับผมแล้วก็73ถึง82เนี่ยก็จะเป็นการเล่นฟรีเควสด่านต่างๆนะครับผมด่านละ10ครั้งนะครับแล้วก็เควสที่89ถึง90เนี่ยก็จะเป็นการอัพขั้นของตัวฮอคุไซนะครับผมไปจนถึงขั้น3นะครับเควสที่91จะเป็นการฟาร์มบอลฮอคุไซถึงเวล3นะครับผมแล้วก็เควสที่92ถึง94ก็จะเป็นการนำฮอคุไซนะครับผมไปลงด่าน20ครั้งนะครับผมแล้วก็เควสตั้งแต่95ถึง100เนี่ยก็จะเป็นการเคลียร์มิชชั่นทั้งหมดนะครับผมก็จะปลดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคำแปลมิชชั่นต่างๆเนี่ยผมก็จะทิ้งไว้ใน description นะครับผมสามารถไปดูตรงข้างล่างได้เลยนะครับและนี่ก็เป็นศัตรูหรือเซอร์แวนต์ประเภทต่างๆนะครับผมที่ผมได้เอามานะครับสามารถดูรูปนี้ได้เลยนะครับผมว่าจะกำจัดด่านไหนจะเล่นด่านไหนเพื่อที่จะฟาร์มทำมิชชั่นนะครับผมต่อมาก็จะเป็นตัวแจกประจำอีเวนต์นะครับผมนั่นก็คือคาสึชิกะโฮคุไซนะครับผมเป็นคลาสเซเบอร์นะครับโอกุเป็นฮอกุเดี่ยวสายอาร์ตนะครับผมของอัพขั้นเนี่ยจะได้จากมิชชั่นนะครับผมแล้วก็ตัวละครที่เอาไว้อัพ NP เนี่ยก็จะได้จากมิชชั่นเหมือนกันนะครับแล้วก็เมื่อจบเมนเควสเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็จะได้รับเป็นตัวถาวรนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าตัวฮอคุไซเนี่ยเป็นคลาสไซเบอร์ที่สกิลค่อนข้างครบเครื่องนะครับผมเป็นตัวที่เก่งแล้วก็น่าเก็บมากๆเลยล่ะครับต่อ
ประมาณก็จะเป็น CE ประจำอีเวนต์นะผม CE ใบแรกเนี่ยจะสามารถหาได้จากร้านค้าอีเวนต์นะผมซึ่งเป็น CE 5ดาวนะครับฟีดของมันก็คือจะเพิ่มประสิทธิภาพการ์ดบัสเตอร์และก็การ์ดควิกนะครับผม 10% เมื่อปลดแล้วก็จะเป็น 15% นะครับผมและผลอีกอย่างนึงก็คือจะเพิ่มดาเมจโคปู 10% นะครับเมื่อปลดก็จะเป็น 15% นะครับโดยผลพิเศษเมื่อใช้ในอีเวนต์เนี่ยจะเพิ่มดาเมจของตัวละครนะครับผม 100% นะครับและถ้าเกิดปลดแล้วเนี่ยจะเป็น 200% นะครับ CE ใบนี้ก็จะเหมาะสำหรับตัวละครที่เอาไว้แบกนะครับผมหรือเอาไว้เล่นชาเลนจ์หรือผ่านเควสต่างๆนะครับสำหรับคนที่มีดาเมจไม่ถึงก็แนะนำให้ใส่ CE ใบนี้ในอีเวนต์นะครับใน CE ใบที่2ของอีเวนต์นี้นะครับผมก็จะได้รับจากมิชชั่นนะครับผมแล้วก็เป็น CE 5ดาวนะครับผมผลของมันก็คือจะเพิ่มประสิทธิภาพการอาร์ต 15% นะครับผมเมื่อปลดแล้วก็จะเป็น 20% นะครับแล้วก็มีผลอีกอย่างก็คือเพิ่มดาเมจโฮกุ 10% นะครับผมเมื่อปลดจะเป็น 15% นะครับแล้วก็จะได้ผลก็คือเมื่อเริ่มเกมมานะครับผมจะได้ NP เริ่มต้นมาที่ 30% นะครับเมื่อปลดแล้วเนี่ยก็จะเป็น 50% นะครับผมโดยผลพิเศษในอีเวนต์นี้นะครับผมเมื่อใส่การ์ด CE ใบนี้นะครับก็จะเร่งการเจอโบนัสมอนสเตอร์ในอีเวนต์นะครับผมซึ่งตัวโบนัสมอนสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัว Dancing Coin นะครับผมซึ่งตัวมอนสเตอร์ที่เป็นโบนัสเนี่ยจะมีมิชชั่นให้ทำด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ใส่ CE ใบนี้ไปจนกว่ามิชชั่นนั้นจะเสร็จนะครับต่อไปก็จะเป็นคอมมานด์โค้ดนะครับผมซึ่งใบแรกเนี่ยก็จะเป็น5ดาวนะผมสามารถได้รับจากมิชชั่นนะครับผมเอฟเฟคของมันก็คือเมื่อโจมตีด้วยการใบนี้เนี่ยผมจะได้รับเกรด NP 10% นะครับโดยเมื่อการใบนี้แสดงผลแล้วเนี่ยจะมีคูลดาวน์ทั้งหมด3เทิร์นนะครับต่อไปก็จะเป็นคอมมานด์โค้ด4ดาวนะผมได้รับจากมิชชั่นนะครับผมโดยตัวคอมมานด์โค้ดใบนี้เนี่ยจะต้องสวมใส่โดยการ์ดฮาร์ดนะครับผมและเมื่อโจมตีด้วยการใบนี้ผมจะเพิ่มดาเมจคริติคอลนะผม 20% นะครับสุดท้ายจะเป็นคอมมานด์โค้ด3ดาวนะผมซึ่งได้รับจากตัวมิชชั่นนะครับผมเอฟเฟคของมันเนี่ยจะต้องมีบัฟ NP damage อยู่ในตัวก่อนนะครับผมเมื่อใช้เนี่ยก็จะลบบัฟ NP damage ของตัวเองลงนะครับแล้วก็เมื่อโจมตีด้วยการ์ดใบนี้เนี่ยจะมอบบัฟลดการต้านทานการอาร์นะผม 10% 3เทิร์นให้กับศัตรูนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับตู้กระชาประจำอีเวนต์นะผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่อยากให้คลิปเนี่ยยาวเกินไปนะผมโดยผมจะทำคลิปแยกเกี่ยวกับตู้กระชานะครับผมซึ่งตู้กระชาในอีเวนต์นี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3ตู้นะครับผมซึ่งตู้แรกเนี่ยจะมาตั้งแต่อีเวนต์เริ่มเลยนะครับผมนั่นก็คือตู้ของมูซูชิซัมเมอร์นะครับตู้นี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่อีเวนต์เข้ามาก็จะสามารถเปิดได้เลยนะครับและในอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะมีตู้ผู้หญิงตู้ที่2ด้วยนะครับผมซึ่งตู้นี้เนี่ยจะเป็นตู้ของพ่อนมขาวซัมเมอร์นะครับผมแต่ว่าตู้นี้เนี่ยจะมาหลังจากอีเวนต์เริ่มไป1อาทิตย์นะครับผมซึ่งก็ต้องรอ1ถึง1อาทิตย์ก่อนนะครับผมถึงจะสามารถเปิดหาตู้นี้ได้นะครับและสุดท้ายก็จะเป็นตู้ของตัวละครชายนะครับผมซึ่งก็คือตู้ของเมอร์ลินนั่นเองตู้นี้เนี่ยเป็นตู้ที่ลิมิเต็ดมากๆเลยนะครับบอกเลยนะครับว่าตู้นี้เนี่ยลิมิเต็ดขนาดที่ว่าจะมาเพียงแค่3ครั้งในอีเวนต์นี้เท่านั้นนะครับผมซึ่งตู้นี้เนี่ยจะมาวันอาทิตย์เท่านั้นนะผมใครที่กำลังจะเปิดหาตัวเมอร์ลินก็ดูวันและเวลาไว้ให้ดีๆนะครับผมว่าตู้เนี่ยมาวันไหนนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของอีเวนต์ลาสเวกัสนะครับผมซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยเป็นอีเวนต์รีรันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดหมดตรงนี้ไปเนี่ยอีเวนต์นี้ก็อาจจะไม่มาอีกแล้วนะครับผมซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าการฟาร์มอีเวนต์นี้เนี่ยคุ้มค่าจริงๆเลยแหละครับใครที่ต้องการจะฟาร์ม QP นะครับผมแนะนำให้ฟาร์มอีเวนต์นี้หนักๆเลยนะครับเพราะว่า QP ในเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าใช้เยอะจริงๆเลยแหละครับผมและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้แล้วนะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้สนุกกับเกม Fate Grand Order ครับ舞台は絢爛豪華なラスベガス。この街で世界一の水着剣豪が決まる Fate Grand Order 復刻剣山ラスベガス御前試合水着剣豪七色勝負ライト版。水着剣豪最強は俺がいただくってな。